โรงเรียนแต่เช้ามาทำมันทำได้หลายอย่างทำความสะอาดต่างๆเราเห็นแล้วมันเป็นภาพที่สวยงามเราดูแล้วสะอาดตาครับผมจากที่เคยมีปัญหานักเรียนมาโรงเรียนสายก็เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมหันมาพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียนโดยใช้กระบวนการโครงงานคุณธรรมเป็นฐานผ่านรูปแบบครอบครัวในโรงเรียนจัดแบ่งเด็กๆเป็น5ครอบครัวใหญ่ให้เลือกอยู่ด้วยกันตามความสมัครใจโดยมีพ่อครูแม่ครูและพี่แกนนำเป็นต้นแบบพาทำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆที่ทุกคนมีส่วนร่วมคิดร่วมตัดสินใจด้วยกันเพื่อให้การทำความดีเริ่มต้นมาจากความรักในโครงการสารสายใหญ่ร่วมใจสร้างสรรค์สังคมจิตอาสาน้องแวง Love Model แต่ก่อนนะคะครูมีแต่สั่งเหมือนกับเด็กทำตามคำสั่งมันไม่มีความเป็นเจ้าของในกิจกรรมนั้นการดีไซน์การออกแบบหรือความใส่ใจมันน้อยแต่ตัวนี้เด็กคิดเองทำเองทำให้ทุกคนช่วยกันอย่างเต็มที่และมีความสุขในการทำกิจกรรมนะคะเกิดกิจกรรมจิตอาสาขึ้นมากมายที่แต่ละครอบครัวคิดสร้างสรรค์ขึ้นและพากันลงไปทำในพื้นที่ต่างๆอย่างครอบครัวร่วมใจอาสาเพื่อพัฒนาบ้านวัดโรงเรียนชุมชนพากันมาทำความสะอาดเก็บกวาดข้าวของในวัดและยังช่วยกันเขียนป้ายเตือนใจรณรงค์ให้รักษาสิ่งแวดล้อมครอบครัวรวมพลังสร้างสรรค์คุณธรรมชวนกันปั่นจักรยานออกไปเยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชนที่อยู่กันเพียงลำพังเพราะลูกหลานต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่ไปชวนพูดชวนคุยบีบนวดให้ผ่อนคลายหายเมื่อยและยังช่วยตัดเล็บให้ด้วยรู้สึกดีใจมากครับดีใจมากที่ลูกหลานไม่ได้ทอดทิ้งนะคนแก่เขาก็ยิ้มมีความสุขเขาก็ดีใจค่ะเราได้เห็นรอยยิ้มของผู้สูงอายุเรามีความสุขแล้วค่ะเราจุดเอากระบวนการให้หรือจิตอาสาเนี่ยเป็นอันดับแรกก่อนให้โรงเรียนให้ชุมชนให้ครอบครัวพอให้คนอื่นได้แล้วเขาจะเกิดมีความสุขแล้วเขาอยากทำในสิ่งที่ดีๆขึ้นมาความดีก็จะเกิดตามมาความสุขจากการทำความดีจึงค่อยๆซึมซับลงสู่จิตใจและแทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตของเด็กๆหลายคนซึ่งพร้อมใจกันสร้างสรรค์สังคมจิตอาสาทั้งที่บ้านวัดโรงเรียนและชุมชนรู้สึกว่าลูกมีความรับผิดชอบแม่ก็ดีใจขึ้นช่วยเหลือสังคมบ้างช่วยเหลือพ่อแม่บ้างอย่างนี้นะคะภูมิใจแล้วค่ะน้องแวง Love Model ได้กลายเป็นต้นแบบของกระบวนการบ่มเพาะเด็กดีมีจิตอาสาให้กับโรงเรียนอื่นๆมากมายเพื่อเป็นพลังที่จะช่วยกันสร้างคนรุ่นใหม่ที่รักในการทำความดีอย่างเต็มหัวใจ